โอเล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้พบกับ Breaking Now เวลา 11:00 นกับผมยศภาคครับช่วงนี้ครับก็เข้าช่วงปลายปีใกล้เทศกาลปีใหม่แล้วนะครับมีการคาดการณ์ว่าคณะรัฐมนตรีจะมีการยกเลิกกฎเอกสารศึกในบางพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้ครับวันนี้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ซึ่งถือว่าเป็นการประชุมครั้งแรกโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เป็นประธานซึ่งที่ประชุมครับจะมีการสรุปผลการดำเนินการรอบ1เดือนให้ทางคสช.รับฟังว่างานที่รับมาจากคสช.นั้นได้ดำเนินการอย่างไรบ้างแล้วแล้วก็ยังมีการหารือการทำงานเพื่อความต่อเนื่องและเชื่อมโยงระหว่าง5กลุ่มงานของคสช.และครม.ทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาและกฎหมายส่วนการยกเลิกกฎเอกสารศึกอาจจะมีการหารือโดยที่ประชุมจะมีการพิจารณาบางพื้นที่ครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้แม้การประท้วงยังคงไม่ยุตินะครับแต่ว่าตลาดการเงินในฮ่องกงนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับรักษาการรัฐมนตรีการเงินของฮ่องกงนายเคซีชานแถลงยันนะครับว่าแม้ว่าการประท้วงยังคงไม่ยุติแต่ว่าตลาดหุ้นตลาดปฏิวัติเงินตราและระบบการเงินของเกาะยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนอกจากนี้ครับตลาดอินเตอร์แบงก์ก็ยังมีสภาพคล่องอย่างมากขณะที่ตู้ ATM ที่มีการระงับการให้บริการบางส่วนในพื้นที่ที่มีผลกระทบนั้นกลับมาให้บริการตามปกติได้อีกครั้งด้านธนาคารกลางของฮ่องกงก็มีการระบุนะครับว่าสาขา7แห่งของธนาคาร7รายได้รับผลกระทบและยังคงปิดให้บริการอยู่แต่ก็มีการเรียกร้องนะครับว่าธนาคารที่รับผลกระทบนั้นควรจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งโดยเร็วที่สุดทันทีที่สถานการณ์นั้นเอื้ออำนวยและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับกลับมาติดตามข่าวครั้งนี้ในช่วงเวลา 11:30 น. กับตรงประเด็นข่าวเที่ยงครับ